สวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณประเทศทาระและดิฉันพัทรวดีมิสนาค่ะคุณผู้ชมคะในค่ำคืนนี้นะคะเรามีความคืบหน้าในเรื่องของการทลายเครือข่ายมาเก๊า888ที่ล่าสุดนั้นมี EP2 แล้วที่ลหลังจากครั้งแรกไปค้นบ้านใช่ไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าตรวจค้นบ้านแล้วก็บ้านเครือข่ายนะคะแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องไปผู้ที่เกี่ยวข้องไปได้ แล้วในบางส่วนแล้วก็มีการออกหมายจับไปแล้ว13หมายจับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณเบนซ์เดมอนที่เป็นพี่ชายคนโตของบ้านตระกูลบอใบไม้ที่คุณดิวเขาเคยให้ข้อมูลเอาไว้อตอนนี้เนี่ยเขาอยู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีการ ออกมามอบตัวหรือว่ากลับประเทศไทยมามอบตัวไต่ย่างใดซึ่งทางตํารวจเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมีการกดดันไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับประเทศมา<ะ>มอบตัวนะคะวันนี้เรามีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้นะครับก็มีการไล่เรียงในการตามจับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปได้เยอะเหมือนกันนะครับว<ะ>ันก่อนทีติดตามข่าวมาก็เป็นในส่วนของคนที่ดูแลเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินการธนาคารต่างๆอันนั้นก็จับมาได้แล้วก็ต้องรอติดตามไปดูว่าใครจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องและก็ มีข่าวมานะครับบอกว่าหัวใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วส่วนคนที่เป็นลูกน้องนี่ก็คงจะต้องหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ต่อไปนี่คือเรื่องของโทษภัยของพนันออนไลน์นะครับอีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งเสาว์อาทิตย์โอ้โหเราจะเห็นบรรยากาศเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนมีความรู้สึกว่า อีกไม่กี่วันนี้เราจะเลือกตั้งกันแล้วเหรอทั้งๆท,ท,ที่กกตก็ยังไม่ได้ประกาศเรื่องอของเขียนเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการแต่บรรยากาศทางการเมืองครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ซึ่งเดทไลน์นั้นมันจะไปอยู่ในวันที่7กุมภาก็คือว่าสัปดาห์หน้านี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายไม่อีกไม่กี่วันนี้แล้วที่สสนั้นจําเป็นจะต้องตัดสินใจในการเลือกแล้วล่ะว่าจะไปอยู่กับใครจะต้องลาออกนะครับและก็จะไปสังกัดพักไหนเราจะเห็นบิ๊กเนม ในการที่จะย้ายพักกัน App, บ่อยมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาซิอีกนะครับคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีสสอหลายคนนั้นเตรียมที่จะย้ายสังกัดพักกันเป็นจํานวนมากครับที่ผ่านมาก็ลาออกกันไปมากแล้วดังนั้นในสัปดาห์นี้ยิ่งจะเป็นสัปดาห์ที่เราจะต้องจับตาดูกันให้มากที่สุดครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านั้นเป็นสัปดาห์แห่งเซฟโซนสําหรับคนที่จะย้ายพักในการเลือกตั้งครั้งหน้านั่นเองนะครับที่ว่าจะต้องจับตาดูก็เป็นเพราาะว่ การย้ายสังกัดพรรคการเมืองเพื่อให้มีสิทธิ์ลงสมัครครับเลือกตั้งสสในพรรคการเมืองใหม่ก็อันนี้ว่ากันตามรัฐธรรมนูญมาตรา97บวงเล็บ3บญญรญยัิถึงสิทธิ์ของการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสนะครับต่อการเป็นสังกัดสมาชิกพรรคการเมืองที่จําเป็นจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคการเมืองเดียวติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทุกคนทราบกันดีก็คือนับถึงวันเลือกตั้งครับ เว้นแต่กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุเกิดขึ้นจากการยุบสภาก็จะให้ลดระยะเวลานั้นเหลือ30วันก็คือมันจะกระชั้นเข้ามาเรื่อยงงครับน้องโยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเซฟโซนจัดจัดก็คือวันที่7ที่จะถึงนี้ตามที่กกตรประมาณการว่าหากสภาจะอยู่ครบวาระครบเทอมตามเดิมเนี่ยก็คือ24มีนาคมการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นตาม,ตามไทม์ไลน์เดิมที่กกตเขาตั้งไว้หลุมๆนี่นะครับก็คือ7พฤษภาคม ดังนั้นการสังกัดพักก็ต้องนับย้อนจาก7พฤษภาขึ้นมา3เดือนมันก็จะมาตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์ก็คือ90วันนั่นเองแต่กรณีที่มีการยุบสภาซึ่งต้องเลือกตั้งใหม่ในห่วงเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนั้นดังนั้นการที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครสอสอของพักการเมืองของพักใหม่ที่จะลาออกกันไปอยู่เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิก30วันนับแต่วันเลือกตั้ง ดังนั้นหากมีการยุบสภาแล้วสสที่จะย้ายพักเพื่อที่จะไปลงสมัครนั้นสามารถย้ายได้แม้จะยุบสภาผ่านไปแล้ว10วันเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นช่วงใกล้วันครบ60วันนั่นเองนะครับแต่แบบนี้ค่ะพี่ประเทศคุณผู้ชมคะมถ้ามองทางเทคนิคทางการเมืองของคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขาก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัยเลยเนี่ยขอให้ยึดวันที่7กุมภาพัานธ์ไว้เป็นหลักจะดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า ไปถึงปลายเดือนมกราคมยังไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าถ้าต้องการย้ายพักเนี่ยก็ต้องมีการลาออกจากพักเดิมเพื่อหาสังกัดพักใหม่ถูกต้องไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าหากไม่ลาออกไปอยู่พักใหม่โดยเชื่อว่านายกจะยุบสภาก่อนที่ครบกาหนดหากเข้าเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เราเข้ากุมภาพันธ์แล้ว<อ>นายกยังไม่ยุบสภานั่นแหละครับผลที่เกิดขึ้นก็คือจะยังไม่สามารถย้ายพักได้เลยก็ต้องอยู่กับพักเดิมไปก่อน หากพักส่งลงสสบัญชีรายชื่อลำดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะย้ายพักได้ก็เลยต้องมาเตือนกันว่าปลายเดือนมกราคมเนี่ยเราไม่มีสัญญาณการยุบสภาหรือวาอ่าไม่มีนะคะถ้าต้องการย้ายพักตอนนี้ก็ต้องลาออก เพื่อไปสังกัดพรรคใหม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถคาดการได้เลยว่าเราจะยุบสภากันเมื่อไหร่อะคะอ่ะนี่แหละครับก็จําเป็นจะต้องเป็นเซฟโซนจัดๆจ,จ,จริงๆนะครับก็คือเลยวันที่7นี้ไปก็จะไม่เห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในการลาออกกันอีกแล้วนี่นะครับแล้วคําถามต่อไปถามว่าอ้าวแล้วช่วงปลายสมัยสยส,สที่พากันแห่กันลาออกขนาดนี้เนี่ยจะไปกระทบก,บกับการประชุมสภาหรือไม่นั้นนะครับแน่นอนว่าการประชุมแต่ละครั้งก็จะต้องมีคนเข้าไปร่วมประชุมกันเกินกึ่งหนึ่ง ประเด็นสาคัญมันอยู่ที่ว่าคนลาออกนั้นจะไปอยู่ซีกฝั่งของฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลมากกว่ากันถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลมากกว่าอาจจะเป็นปัญหาว่ารัฐบาลเองนั้นจะไม่มีเสถียรภาพนะครับก็คือจะไม่มีเสียงข้างมากในสภาอันนั้นจะทําให้เกิดการแพ้โหวตโดยเฉพาะความจําเป็นในการที่จะต้องไปลงมติในกฎหมายที่มันมีความสําคัญมากๆครับแต่ถ้าหากว่าสสเหลือแค่200คนจริงๆ ถ้าลดลงแบบนั้นดูจากสภาพแล้วก็คงไม่น่าจะมีความเป็นสภาหลงเหลือไว้ได้ก็จะนําไปสู่การกดดันให้นายกตัดสินใจยุบสภาได้ต่อไปนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นนะครับน้องโยคุณผู้ชมาการประชุมสภาถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดวันประชุมคือเดิมเนี่ยวันเดียวไงครับแต่เนี้ยคือเขากําหนดกันไว้ว่า2วันก็จะมีคือวันพุธกับวันพฤหัสก็ปรากฏว่ากี่วันก็ตามแต่ก็ล่มกันทั้งนั้นเลยล่มกันจนแบบจนชินกันแล้วครับ จนถึงขนาดที่ว่ารองประธานสภาคนที่สองคุณสุภชัยเนี่ยจากพรคภูมิใจไทยเองก็ถึงขั้นกับระบายความในใจบนบัลลังเลยนะอบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้ยินรียบยุบสภาเถอะเพราะว่าสสไม่มาประชุมรัฐมนตรีเองก็ไม่เข้ามาตอบกระทูแล้วจะอยู่กันไปทําไม,อ,มอันนี้เป็นวาทก,กรรมที่ เรายังคงจํากันได้อยู่นะครับท่านสุประชัยโพสุท่านพูดไว้มันก็มีมหลายๆเรื่องที่จะต้องมีการตอบกระทู้ถามสดกันบ้างเป็นกเรื่องกฎหมายด้วย,ยมันมีหลายเรื่องที่ค้างคายอยู่นะคะ